ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่วันนี้ค่ะแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้นะคะเพราะว่าพามาในบรรยากาศงานสนุกสนุกค่ะเบลล่าเบิร์ธเดย์แฟนมีตติ้ง2023ค่ะงานแฟนมีตติ้งของเบลล่าราณีนะคะซึ่งมีแฟนคลับมาร่วมกิจกรรมถึง500กว่าคนเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนและเบลล่าจะรู้สึกยังไงกับงานในวันนี้บ้างไปขยี้กันค่ะวันนี้เป็นแฟนมีตติ้งที่มีคนมาร่วมงานเยอะที่สุดในชีวิตหรือยังน่าจะเยอะที่สุดแล้วค่ะ500กว่าคนเนาะใช่ค่ะก็เยอะมากดีใจมากเลยค่ะที่เราไม่ได้จัดแฟนมีตติ้งมานานเพราะว่าแบบเนื่องด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือตั้งใจแบบอยากจัดให้แฟนๆจริงๆกิจกรรมจัดเต็มเสื้อผ้าเห็นว่าเปลี่ยนแบบว่าหลายชุดค่ะแล้วก็สวนสนุกเลยให้ทุกคนเพราะว่ามาจัดตอนสวนสนุกปิดเป็นส่วนสนุกใช่ค่ะมาตอนเย็นค่ะส่วนสนุกปิดอยู่แล้วมิชชงมิชชั่นอะไรก็จัดหลากหลายใช่ค่ะก็พยายามแบบอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับเราเราก็เลยแบบพยายามแบบคิดเกมคิดซีเควนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับเขาก็จริงจังมากนะมีคนไต้หวันมีคนมาจากต่างจังหวัดมาเขาก็ตามเบลมา12ปีแล้วอ่ะคนไต้หวันน่ะ12ปีที่เดบิวต์มาค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you all my international fans is fulfilled me a lot thank you เป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่แบบได้เห็นแฟนๆแล้วก็เมื่อกี้เขามารวมตัวเรียกชื่อเบลกันตั้งแต่แบบก่อนเริ่มงานเสียงดังมากเลยค่ะเบลอยู่ในห้องแต่งตัวเองได้ยินเสียงเขาเลยแล้วแบบอุ๊ยนี่งานเริ่มแล้วเหรออ๋อเปล่าเขาแค่รวมตัวกันค่ะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าควบรวมกิจการเนาะทั้งแฟนมีตติ้งด้วยแล้วก็เป็นงานวันเกิดด้วยในเดือนเกิดเป็นในเดือนเกิดใช่ค่ะก็คือปกติแล้วจะจัดแฟนมีตในเดือนเกิดอยู่แล้วค่ะก็เหมือนมันเป็นแฮปปี้โมเมนต์ของเราอะแล้วเราก็อยากจะมีแบบแฮปปี้โมเมนต์กับแฟนคลับกับคนที่เรารักด้วยกิจกรรมวันนี้เบลต้องเล่นกิจกรรมในสวนสนุกด้วยนะเล่นเครื่องเล่นด้วยนะใช่เป็นคนเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้ไหมคะนานแล้วมันห่างหายนานมากค่ะพี่ฝนแบบยังต่ำ10ปีได้อ่ะไปเที่ยวสวนสนุกล่าสุดคือเป็น10ปีค่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวค่ะไปทำงานนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบอ๋อแต่ว่าถ้าไปเที่ยวเคยไปต่างประเทศนิดหน่อยกุบกิบแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบจริงจังแบบนี้อ่ะแล้วปกติชอบเล่นสวนสนุกไหมตอนเด็กๆชอบค่ะแต่ว่าพอโตมาก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วกลัวไหมพวกรถไฟเหาะตีลังกาเลยที่สุดกลัวเหรอกลัวค่ะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมปีนี้ยังไงไม่ได้คิดเลยอะค่ะยังไม่ได้คิดเอาไว้เลยแบบเลยเป็นเหมือนแบบทุกคนอยากให้อะไรถามกลับอะถามกลับหรออาจจะอยากอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของก็ได้อาจจะแบบว่าเลตตงเลตติ้งผลงานอะไรอย่างเงี้ยไอ้โทษพระพรหมมาแล้วว่านี่พระพรหมเหรอไม่ใช่พระแม่ลักษมีเหรอไอ้โทษพระแม่ลักษมีด้วยว่าค่ะก็ขอเอาไว้ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าค่ะนี่บอกได้ไหมอ่ะอุ้ยไม่กล้าบอกเดี๋ยวรอดูกันเกี่ยวกับเรื่องงานใช่เกี่ยวกับเลตติ้งเนี่ยแหละค่ะพระพรหมใช่เหมือนกันแก้บนเป็นเรื่องเดียวกันแก้บนเป็นนางรำรอค่ะความรักความรักไม่ขอแล้วเหรอขอค่ะแต่ว่าขอแบบรวมขอแบบรวมๆเอาไว้ค่ะก็ถ้าเจอขอให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ขอทั้งพ่อแม่ลักษมีด้วยขอทั้งพ่อพรหมด้วยใช่ค่ะไอโททุกคนค่ะไอโททุกองค์เลยแต่ครั้งแรกที่เป็นนางแอบพาพอลูแวงค่ะรู้พี่ก็รู้สึกว่าสวยมากพี่เบลเป็นคุณใจดีแล้วก็ทำงานตั้งใจมากเป็นคุณตัวเองอย่างเงี้ยแล้ว
แล้วก็ฝึกภาษาไทยจากจากที่พูดไม่ได้มาดูเบลล่าเพราะว่าเป็นคนไต้หวันค่ะก็ไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีคุณไล่พูดภาษาไทยกับเราก็เลยดูละครพี่เบลก็พูดภาษาไทยได้ค่ะคราวนี้เป็นครั้งที่2ค่ะเจ็บมากเพราะว่าโควิดมันนานมากก็เลยไม่ได้เจอคิดถึงพี่มากแล้วก็คราวนี้ก็ตั้งใจจะมาแล้วก็เห็นพี่เพราะว่ารักพี่มากพรพรมอลเวงค่ะเรื่องนั้นเบลล่าเป็นนางเอกเรื่องแรกถูกไหมคะพอเปิดขึ้นมาแค่ทีเซอร์คนนี้แหละแบบมันถูกใจใช่เลยน้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์ขอให้ฉันตื่นมาเป็นจันหยงเมย์ไม่อยากไปโรงเรียนค่ะไม่อยากไปโรงเรียนกับเด็กตกลงว่าจะไปไม่ไปน้องบีคุณไม่เคยคิดจะมาเยี่ยมฉันเลยอะคุณมีคู่มั่นแล้วแล้วพอมาเจอตัวจริงเขามีความน่ารักอะค่ะเขาแบบมีความเป็นกันเองกับแฟนคลับแล้วเขาก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีเวลาเขาก็จะให้แฟนคลับเสมออะค่ะมันเลยทำให้เราไปยิ่งประทับใจเขาอะค่ะเบลล่าเป็นเพื่อนคอยดูแลจิตใจเราอย่างหนึ่งค่ะวันไหนที่เราแบบทำงานเหนื่อยเรามีความทุกข์ที่ไม่สนุกหรืออะไรเงี้ยถ้ามาหาพี่มาหาเบลล่าแล้วมันก็เป็นทำให้เราจิตใจดีขึ้นรู้สึกมีแฮปปี้มากขึ้นเขาน่ารักกับทุกๆคนสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งคือการได้เจอเพื่อนแฟนคลับที่เป็นครอบครัวเดียวกับเรา okay. คอยไปเฮไปสนุกวัตถุประสงค์เดียวของเราคือเราก็อยากจะเชียร์เขาเพื่อให้เขามีความสุขมีกำลังใจในการไปทำงานแล้วก็คอยส่งสิ่งดีๆให้เขาเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็เห็นเขามีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้กับในทุกเรื่องในชีวิตของเขาอะค่ะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดว่าเราเป็นคนเก่งอะแต่พี่พยายามให้เรารู้สึกว่าโอ้เราก็ทำได้อะเราก็ทำได้เหมือนพี่เป็นแบบนั้นใช่ก็ขอให้พี่เบลมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมันเป็นที่สุดค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าให้พี่รวยๆมากขึ้นเนี่ยค่ะปกติอะพี่เบลเป็นน้องแต่เวลาเราเรียกเพื่อให้เกียรติกับการมาของเขาก่อนเขามาก่อนเราแล้วก็ต้องเรียกพี่เบลน่ะถ้านับตามอันนี้ก็8ปีเข้าปีที่9มีนานี่9ปีละเราตามเขาในแค่โซเชียลเนาะละครอะไรเงี้ยแต่วันนึงเราเดินไปหาเขามันมีรอยยิ้มนึงพี่มาหาหนูอีกนะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ตามมาเรื่อยๆไปเพื่อความสุขอ่ะค่ะแล้วก็เลยสนุกกับเขาแล้วเราก็มีเพื่อนรู้จักกันแล้วมองไปทางไหนก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมันมีความสุขชนิดนึงที่ไปตามเบลล่าแล้วก็ถ้าถามว่าประทับใจอะไรเขาประทับใจทุกครั้งที่ไปหาเขาเพราะว่าเหมือนกับว่าโอ้ขอบคุณนะพี่มาอย่างเงี้ยเสียงกรี๊ดอย่างเงี้ยเขาดีใจเรายิ้มกว่าแล้วก็พี่เบลก็ใจดีกับเรามากเขาไม่เคยคิดว่าเป็นดาราที่ดังแล้วจะไม่อันนี้เขาก็ยังอยู่จุดเดิมสำหรับเราทุกครั้งเลยค่ะแต่อยากจะบอกเขาว่าทุกครั้งที่เขาทำอะไรน่ะเราเป็นพลังให้เขานะเพราะเขาคือความภูมิใจของเราแบบเมื่อเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเราแฟนคลับอ่ะดีใจอย่างแบบดีๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเราแค่นี้เองหนูติดตามถ้าติดตามจริงๆเลยติดตามตั้งแต่กงกรรมค่ะเป็นเรื่องแรกสำหรับหนูคือคุณชายพุทธิพัฒน์แล้วก็จะมาเห็นอีกก็คือจะเป็นเรื่องกงกรรมค่ะแล้วก็มาเป็นบุพเพสำหรับหนูถ้าเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์คือรู้สึกเหมือนในยุคของเรื่องนั้นคือรู้สึกเป็นสาวหวานน่าจะแบบเหมาะกับพี่เบลล่าหนูโดนตกจากเรื่องกงกรรมค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นสาวแรงใช่แล้วก็ความน่ารักก็มีค่ะแล้วก็หลังๆมาก็จะโดนตกจากเรื่องเพลงมากกว่าใช่เพราะว่าค่อนข้างที่จะตลกด้วยแล้วก็น่ารักด้วยค่ะรู้สึกว่าพี่เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งกำลังใจแรงสนับสนุนที่ว่าพี่เขาจะได้มีแรงในการพัฒนา เรื่องการแสดงต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจของแฟนคลับตลอดไปค่ะ
ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกกำลังใจทุกการซัพพอร์ตในทุกผลงานของเบลนะคะตั้งแต่เข้าวงการจนถึงวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่มาในงานวันนี้นะคะแล้วก็มันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยรักทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณเบลค่ะโอ้ยชนกันเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly